วันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวผัดหอยแครงร้านนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ร้านอื่นไม่มีคิวดูร้านดีร้านเดียวมีคิวเขาบอกว่าเป็นชาก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยสุดในสิงคโปร์และปิดท้ายมื้อดึกยามค่ำคืนกับโจ๊กกบหม้อดินนี่คุณโปดกบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดน่ากินจะตายเนี่ยดูกบให้อันดับหนึ่งในดวงใจวันนี้นะครับพามากินข้าวเช้าที่ร้านชาก๋วยเตี๋ยวชื่อดังอัลตร้าพาร์คฟรายก๋วยเตี๋ยวมีเป็นร้านที่ดังมากร้านอื่นไม่มีคิวดูร้านดีร้านเดียวมีคิวนี่มาต่อคิวชาก๋วยเตี๋ยวคืออะไรคือก๋วยเตี๋ยวผัดของเขาเนี่ยแหละจะหากินได้ที่สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะอันนี้เป็นสูตรของแบบสิงคโปร์รอก่อนว่าเมื่อไหร่จะได้แถวยาวจัดได้แล้วครับนี่มาดูหน้าตาชาก๋วยเตี๋ยวซื้อกลับบ้านด้วยไม่พอร้านที่คิวยาวที่สุดนี่ตอนนี้ดูคิวทะลุไปนู่นแล้วดีนะเนี่ยมาก่อน20นาทีไม่งั้นชีวิตเปลี่ยนนี่ขนาดเมื่อกี้คิวสั้นมากยังประมาณ 15-20 นาทีอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนอันนี้เขาที่ชงริมฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์ฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์ก็คือฟู้ดคอร์ทของสิงคโปร์นะจะกินอาหารที่ไม่แพงมากของสิงคโปร์ก็อันเนี้ยนิน5เหรียญ50ก็ประมาณแบบ150บาทก็ถือว่าถูกของคนสิงคโปร์แล้วแต่ก็แพงกว่าบ้านเรานี่น่าจะ50บาทเขาบอกว่าเป็นชาก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยสุดในสิงคโปร์ถ้าตามภาษาจีนภาษาเขาก็เหมือนชาก็เหมือนผัดก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเราก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวผัดแปลตรงตัวเลยชื่อนี้ใช้เขาจะมีเรียกที่สิงคโปร์แล้วก็ที่มาเลเซียต่างกันตรงที่ว่าชาก๋วยเตี๋ยวสิงคโปร์เนี่ยจะมีความหวานมากกว่าส่วนชาก๋วยเตี๋ยวมาเลย์จะไม่หวานเลยที่เนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นเพราะมันไม่ใช่แค่หวานเขาผัดน้ำตาลถ้าเมื่อกี้เห็นนะคุณลุงเขาจะค่อยๆใส่เหมือนซีอิ๊วหวานอ่ะแล้วค่อยๆใส่ทีละนิดทีละนิดแล้วให้มันไปคลุกกับตัวกระทะเพื่อให้มันคาราเมลให้มีกลิ่นกระทะกลิ่นวอกอ่ะถ้าคนที่เขารีบทำร้านอื่นที่ไม่อร่อยอ่ะเขาจะรีบผัดแล้วใส่น้ำจะแบบหวานอย่างเดียวอันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีคาราเมลด้วยแล้วก็ใส่หอยแครงเหมือนบ้านเราอ่ะหอยแครงที่แบบโชคเลื่อนอะไรเงี้ยที่คนชอบกินโอ้หอยแครงแกผัดได้ไงวะยังไม่โอเวอร์คุกเลยอ่ะเก่งนะมันหอมกระทะมันเผ็ดไม่มีความหวานนิดเดียวแต่ด้วยความที่ว่าที่มันผัดไอตัวกระทะดีอ่ะไอกลิ่นสโมกี้กลิ่นควันเนี่ยรวมกับความหวานทำให้มันกลมกล่อมไม่รู้สึกหวานไปอันนี้คนไทยเราต้องชอบมากแน่นอนอ่ะเพราะมันผัดกับหอยแครงอ่ะเนาะดีนะก๋วยเตี๋ยวผัดหอยแครงมันเพอร์เฟคลี่คุกอ่ะสมแล้วคุณลุงเก่งมากอ่ะตอนแรกก็งงแบบไม่มีเครื่องปรุงให้กูเลยวะแน่ใจตัวเองมั่นใจตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอแบบเมืองไทยไม่ได้นะคนผัดซีอิ๊วนี่ต้องมีอ่ะนี่แม่งไม่มีให้สักอย่างเลยมาถึงแม่งยื่นตะเกียบให้ช้อนก็ไม่มีมีตะเกียบให้อย่างเดียวแต่ยอมรับเลยว่าสุดรู้แล้วทำไมคนสิงคโปร์ถึงมายอมต่อคิวกินสุดว่ะอร่อยจริงใครมาห้ามพลาดเอาแทมพาร์คฟรายก๋วยเตี๋ยวมีชาก๋วยเตี๋ยวอันดับหนึ่งของสิงคโปร์ครับต่อไปครับพี่ต้องมากินให้ได้ที่สิงคโปร์บะช่อมีเหมือนบะช่อเคยได้ยินคำว่าหมูบะช่อป่ะหมูบะช่อภาษาอะไรไม่ใช่ภาษาไทยบะช่อภาษาจีนบะช่อมีก็คือบะหมี่หมูบะช่อถ้าแปลตรงตัวนะเหมือนบ้านเราที่เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองอะไรเงี้ยแซลที่ทุกคนชอบกินน่ะแต่ของเราอาจจะมีลูกชิ้นลูกเชิญเยอะแต่นี่เองมันก็คือเกิดมาจากหมูบะช่อกับบะหมี่ก็เป็นอาหารประจำชาติอีกการนึงของสิงคโปร์อันนี้ก็มาร้านที่ดังอีกร้านนึงชื่อไทวาพอร์คนูดเดิลเขามีเรื่องเล่าอยู่ว่า2พี่น้องเนี่ยทำร้านบะช่อมีด้วยกันอันนี้ TAIWAH จะมีอีกสาขาหนึ่งสาขาแรกชื่อ TAIHWA สลับกันนะครับเหมือนดราม่าเมืองไทยเยอะแต่ประเด็นว่าดราม่ามันดราม่ากว่าเพราะอีกสาขาหนึ่งอ่ะเป็นสตรีทฟู้ดที่ได้มิชลินสตาร์ของสิงคโปร์ตอนนี้น่าจะเป็นที่เดียวเป็นบะช่อมีที่เดียวในโลกคือก็เป็นพี่น้องกันจริงๆทำมาด้วยกันตั้งแต่รุ่นพ่อซึ่งก็คือร้านที่ได้มิชลินสตาร์ซัมฮาวเนาะก็แบบทำงานด้วยกันเยอะคงทะเลาะกันคนนี้ก็เอาสูตรเหมือนกันเป๊ะเลยมาเปิดที่นี่แต่ว่าที่นี่ไม่ได้มิชลินสตาร์ที่นั่นได้มิชลินสตาร์แต่เขาบอกสูตรเดียวกันเชฟฮานบอกว่าที่นี่ที่จริงอร่อยกว่าเพราะว่าเขาทำน้อยกว่าไม่ต้องรีบทำที่นู่นคือมันดังมากไงก็ต้องรีบทำเขาบอกที่เนี่ยยังออริจินอลิตี้มากกว่าWe order soup also แล้วเขาบอกว่านี่ติดสติ๊กเกอร์เลยตั้งแต่ปี1939 84ปีอ่ะต้อง3เจเนเรชั่นน่ะ 3-4 รุ่นน่ะอันนี้เชฟฮานมาต่อให้แบ่งกันต่อเดี๋ยวไม่ได้กินอันนี้ครับบะช่อยหมี่เห็นไหมมันคือก๋วยเตี๋ยวหมูเลยถ้าเกิดแบบบ้านเราอ่ะแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะไม่เหมือนบ้านเราตรงที่ว่าน้ำเขาอ่ะจะใส่น้ำส้มสายชูเยอะแต่บ้านเราก็จะใส่พวกแบบพริกเผาพริกป่นน้ำมะนาวสดใช่ไหมที่เนี่ยจะไม่เหมือนเลยกลิ่นคือเป็นแบบน้ำส้มสายชูกับซีอิ๊วดำเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านเราเลยอ่ะ
แต่ว่ารสชาติมันจะมีความแปลกบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบความสดชื่นจากมะนาวใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอ่ะซึ่งมันก็อร่อยนะเขาบอกว่าคนสิงคโปร์ปกติชอบน้ำส้มสายชูมากกว่านี้อีกโอ้โหชอบมากกว่านี้ก็คือเปรี้ยวตาหลุดนะบอกก่อนและที่อีกอันนึงที่เขาบอกเด็ดก็คือเกี๊ยวเกี๊ยวหมูดีมากเดี๋ยวไปกินติ่มซำแล้วมีเกี๊ยวอ่ะเคยกินอารมณ์แบบเกี๊ยวที่เป็นแบบแล้วก็ซอสแบบเปรี้ยวๆอ่ะมันคือบะเชยหมี่เลยไอ้เมื่อกี้ที่กินชาก๋วยเตี๋ยวอ่ะคือถูกปากคนไทยแน่นอนอันเนี้ยไม่ใช่ทุกคนชอบแล้วกันแต่ว่าถ้ามาก็ต้องกินเพราะมันไม่เหมือนใครบอกตามตรงคนไทยเราก๋วยเตี๋ยวต้มยำเราน่าจะสำหรับเรามันคงเด็ดกว่าแต่สำหรับเขานี่คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ลองเปิดใจมากินแต่อร่อยเลยครับเจ้านี้ถ้ามาต้องมากินถ้าไม่อยากไปต่อคิวนะถ้าอยากต่อคิวแบบร้านมิชลินสตาร์ก็ได้เขาบอกว่าจะเปรี้ยวกว่านี้แต่นี่ครับก๋วยเตี๋ยว84ปีของสิงคโปร์ถ้าใครมาต้องแวะมากินครับไทวานี่5ทุ่มกว่าเรามาแถวเกลังเราจะพามากินโจ๊กกบเจ้าโบราณถึงแล้วร้าน Eminent Fox Porridge นะครับหรือโจ๊กกบชื่อดังนะครับอยู่ย่านเกลังของสิงคโปร์ย่านเกลังก็เป็นย่านที่เขาเรียกว่าเป็นเลทไนท์เปิดดึกเขาเรียกว่าหลังโควิดอ่ะเมื่อกี้เชฟฮานก็บอกเป็นที่เดียวที่ยังมีอาหารให้กินดึกๆอยู่ในสิงคโปร์เพราะเดี๋ยวนี้สิงคโปร์ก็เหมือนเมืองไทยหลายๆเจ้าก็ปิดเร็วขึ้นเพราะเขาก็แบบไม่จำเป็นต้องเปิดดึกก็ได้อะไรเงี้ยยังมีที่เกลังเนี่ยที่ยังของกินเยอะอยู่ดูน้องกบน่ารักเปิดตั้งแต่บ่ายสี่โมงถึงตีสี่ตอนนี้ก็บอกอันดาวสองอันแรกกบกับพริกแห้งเขาบอกชื่อกงเป่าแล้วก็กบกับสปริงออนเนียนก็คือกบกับต้นหอมเขาบอกว่าสองอันนี้ดังแล้วก็เสียสั่งโจ๊กมาแยกต่างหากเขาบอกว่าถ้าเป็นกบต้มในนี้เลยอ่ะไม่อร่อยเท่ามันรสชาติไม่ดีเท่านั้นเราเชื่อเขาไอ้นี่ก็แปลกนะนึกว่าเบียร์ซื้อ2แถม1ซื้อกบ2ตัวแถม1ตัวหม้อไฟเขาแบบแรงมากอ่ะดูๆเดือดเดือดปุดๆเดือดปุดๆหม้อดินกบครับมาดูนี่ดูปุดๆอันนี้เป็นฟ็อกเล็กกับสแกลเลียนดูขาใหญ่ๆดูนี่นี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสั่งโจ๊กต้มกบอ่ะมันจะเป็นโจ๊กอย่างเงี้ยแล้วก็ต้มมากับโจ๊กเลยมันก็ยังไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะครับกบต้มแล้วเขาบอกว่าซอสอ่ะมันเอามาผสมกับโจ๊กแล้วมันถึงจะอร่อยโจ๊กหอมมีความแบบเตาถ่านนี่เมื่อกี้ก็ซอสมันก็เผ็ดเหมือนกันนะมีแบบพริกแห้งด้วยไงอร่อยขากบหนึบมากกบนะจะวิ่งเยอะเหนียวเลยอ่ะได้เคี้ยวหน่อยแล้วก็ซอสเนี่ยมันผัดซีอิ๊วดำอ่ะแต่มันไม่ใช่แต่มันมีความเผ็ดใส่กระเทียมไม่เยอะใส่ต้นหอมไม่เยอะอร่อยเลยมึงใครหาไม่ได้นะอย่างเงี้ยถ้าโจ๊กกบไม่มีนะยิ่งกบหม้อดินนะแล้วหม้อดินอย่างงี้ไม่มีเมืองไทยนะนี่ครับมาอีกจานอันนี้คือใส่ขิงกับตัวต้นหอมนะมีเครื่องขิงอันนี้หอมเลยอันนี้หอมขิงมันเหมือนผัดขิงอ่ะแต่มันเข้มข้นกว่านี่อะไรวะเนี่ยหอซี่โครงกบนี่ไง not only leg have the ribs also after that you have head เต่า eat chalkร้อนขึ้นหน่อยหนึ่งไปมอดินครับร้อนจริงถ้าคนไม่กินเผ็ดก็กินอันนี้แต่ถ้าคุณกินเผ็ดแนะนำอันแรกที่ใส่พริกแห้งคนไทยน่าจะชอบมากกว่าอันนี้มันจะเหมือนแบบผัดขิงที่อร่อยนะเข้มข้นกว่าแต่ตัวกบไม่ต่างกันนี่ฟิชเฮดเคอร์รี่เขาบอกว่าเคอร์รี่ที่นี่อร่อยสิงคโปร์ชอบมากคนที่นี่ชอบกินหัวปลาเห็นไหมมาเป็นหัวเนี่ยเหมือนปลากระพงเลยแหละดูส่วนนี้บอกพุงปลาเนื้อปลาดีมากปลาสดมากมีความเป็นอินเดียมากกลิ่นเครื่องเทศอินเดียมีลูกกระวานมีอะไรอย่างเงี้ยหน่อยนี่ก็อร่อยครับอร่อยดีแต่ผมว่ามาก็เน้นกบเพราะฟิชเคอร์รี่เฮดหาได้ทุกที่ที่อร่อยสุดกงชาดูกับพริกแห้งดูให้อันดับหนึ่งในดวงใจจบการรีวิวครับของ Eminent Pork Porridge ที่เกลังสิงคโปร์ใครมาห้ามพลาดกบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดใครมาต้องมาลองครับจบกบครับผมที่สิงคโปร์